สบายดีสบีได้สบายดีพี่น้องเนาะสองฟังลาวไทยหมดทุกคนเนาะวันนี้มาสอนวิธีสางประโยคของหันชื่อกับหัวเจอเนาะหัวเจอหันชื่อกับหัวเจอซึ่งจะแปลว่าคือกันเลยเนาะหรือว่าเนาะสองอันนี้เนาะข้ออธิบายบางคนอาจจะงงก็คือว่าสองอันนี้สามารถใช้นำกันได้เอาตัวใดก็ได้เนาะบ่มีความแตกต่างอย่างไรเนาะสามารถใช้นำกันได้เนาะซึ่งวันนี้จะเบิ่งว่าประโยคที่สร้างขึ้นมาเกี่ยวกับตัวนี้เนาะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบว่าเป็นตัวเลือกเนาะตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองเนาะสิเอาตัวใดประมาณนี้เป็นตัวเลือกเบิ่งตัวอย่าง你要喝咖啡还是喝茶？มาเบิ่งเนาะ你แปลว่าเจ้า要喝แปลว่าอยากดื่มเนาะ咖啡还是หรือว่าเป็นสั้นกะหรือ喝茶ฉาไม่ยังแปลว่าน้ำสานั่นเองเนาะน้ำสาฉะนั้นจึงแปลว่าเจ้าอยากดื่มกาเฟหรือว่าน้ำสาเนาะอันนี้เนาะถ้าในที่นี้เขาสามารถใส่หัวเจอก็ได้เนาะหัวเจอก็ได้เพราะว่าแปลอันเดียวกันแปลอันเดียวกันเนาะเลือกตัวใดก็ได้เนาะแล้วแต่ผู้ใดที่มักเว้าคำศัพท์ใดก็สามารถเลือกได้เนาะต่อไปเนาะ明天你来还是不来明天你来还是不来明天มันยังมื้ออื่น你แปลว่าเจ้า来แปลว่ามา还是หรือว่าแปลสั้นๆก็หรือ不来ก็คือมื้ออื่นเจ้ามาหรือบ่มาเขาความหมายว่าถามเขาเนาะสมมุติถามมูว่ามื้ออื่นเจ้าสิมาหรือบ่มาสิมาโรงเรียนบ่หรือสิมาเฮือนเฮาบ่เนาะถามมูเนาะเผื่อคันมาก็สิได้เกี่ยมของอยู่ของกินอีหยังต่างๆหรือว่าคันมาลิ้นบ่เกี่ยมเนาะโอเคเนาะมื้ออื่นมาหรือบ่มาต่อไป你要这个还是那个เอาเคยสอนเนาะคำว่า这个กับ那个这个แม่นยัง这个แปลว่าอันนี้这个แปลว่าอันนี้那个แปลว่าอันนั้น这个แปลว่าอันนี้เอาเคยสอนตัวนี้เนาะทุกคนสามารถกลับไปเบิ่งคืนได้เนาะตอนที่ข้าพเจ้าสอนผ่านมาก็มีเนาะอยู่ในวิดีโอเนาะ你要这个还是那个ก็แปลว่าเจ้าจะเอาอันนี้หรือว่าอันนั้นความหมายอันนี้เป็นตัวเลือกสมมุติมีสิ่งของ2อย่างเนาะเขาบอกให้เขาเลือกว่าเจ้าจะเอาตัวนี้หรือจะเอาตัวนั้นเนาะเป็นการเลือกเนาะเลือกสิ่งของว่า2อย่างนี้จะมักตัวใดเจ้าจะเอาตัวใดโอเคเนาะต่อไป你要喝白酒还是啤酒？เห็นบ่你要喝白酒มันยังเหล้าขาวเหล้าขาวเนาะเหล้าขาวบ้านเฮาก็เหล้าขาวเมืองคงเนาะดังเนาะทางภาคใต้ทางเหนือก็เหล้าขาวกงสะเด่นบ่ทางพงสลีบ่เนาะ还是หรือว่าหรือแปลง่ายหรือคือผีจิ๋วมันยังเบียร์เบียร์นี่จะบ่ได้ว่าเป็นเบียร์ลาวหรือเบียร์จีนหรือเบียร์อย่างเนาะเป็นเบียร์ทั่วๆไปเนาะเบียร์จีนเบียร์เวียดเบียร์ไทยมันมีหลายๆเบียร์เนาะหลายยี่ห้อเนาะเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ก็ความหมายก็คือถามว่าสมมติมีมู่นํากันไปกินข้าวอยู่หาอาหารถามกันว่าเจ้าจะดื่มเหล้าขาวหรือว่าจะดื่มเบียร์เนาะสัจจินว่า你要喝白酒还是啤酒还是啤酒หรือว่าเบียร์โอเคเนาะเป็นการบอกถามทั้งตัวเลือกว่าจิมักตัวใดเนาะโอเค
คเนาะต่อไป你喜欢我还是他คำว่าที่นี่เนาะ还是他หรือว่าเขาสามารถเอา喜欢ตัวนี้มาใส่ตัวนี้เนาะใส่มงนี้อีกอันหนึ่งก็ได้你喜欢我还是喜欢他ก็ได้หรือว่าง่ายก็คือว่าสั้นๆก็คือ你喜欢我还是他ก็แปลความหมายอันเดียวกันก็คือว่าเจ้ามักค่อยหรือว่ามักเล่าในที่นี้เนาะ喜欢ก็แปลว่ามักเนาะ你แปลว่าเจ้า我แปลว่าค่อย他แปลว่าเล่าเล่าคนนั้นจะเป็นผู้ชายเท่านั้นเนาะเป็นผู้ชายทีนี้จะกล่าวถึงว่าผู้นั้นเป็นผู้ชายโอเคเนาะผู้ชายต่อไป你吃香蕉还是苹果香蕉你吃香蕉香蕉怎么样มะกล้วยเนาะ苹果怎么样มะแอปเปิ้ลอันนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งเนาะก็คือถามว่าเจ้าอยากกินมะกล้วยหรือว่ามะแอปเปิ้ลเนาะภาษาจีนก็เว้าง่ายๆเนาะ你吃香蕉还是苹果จือเนาะคำว่า还是ในที่นี้เขาก็สามารถใส่或者ก็ได้เนาะ或者ก็ได้หรือว่า还是ก็ได้ใส่สองอันนี้ใส่ได้นำกันหมดเนาะความหมายคือกันเลยเนาะไม่ได้แตกต่างกันโอเคเนาะ ต่อไป你想学中文还是英文เห็นป่ะ你想你แปลว่าเจ้าเนาะ想แปลว่าคิดหรือว่าอยาก学学ก็ย่อมจาก学习เนาะ学习ก็แปลว่าเรียนนั่นเอง中文中文มันอย่างภาษาจีนเนาะ还是หรือว่าหรือแปลสั้นๆก็หรือ英文英文มันอย่างภาษาอังกฤษเนาะถ้าว่าเป็นประเทศเป็นประเทศอังกฤษเดี๋ยวว่าจังไหนเนาะยิงกัวนะจื่อไว้เด้อถ้าเป็นประเทศอังกฤษจะเป็นว่ายิงกัวเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะว่ายิงเวินถ้าเป็นคนอังกฤษเนี่ยต้องว่ายิงกัวเรนยิงกัวเรนเป็นคนอังกฤษเนาะอันนี้ทวนคืนนิดนึงเนาะเพราะผ่านมาเขาก็เคยสอนเนาะโอเคเนาะอ่านใหม่อีกครั้งเนาะ你想学中文还是英文เจ้าอยากเรียนภาษาจีนหรือว่าภาษาอังกฤษโอเคเนาะโอเคต่อไปโอเคเนาะเอาไปเบิ่งต่อไป我说或者你说都可以我มันคอยเนาะ说แปลว่าว่าเนาะ或者ในที่นี้สามารถใส่还是ก็ได้เนาะ或者ก็แปลว่าหรือว่านั่นเองเนาะ你说จะว่าเนาะ都可以ก็ได้คือกันหรือว่าล้วนแต่ได้คือกันเนาะ可以แปลว่าได้เนาะ都แปลว่าคือกันนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นจะแปลว่าจะว่าหรือคอยว่าก็ได้คือกันเนาะภาษาจีนว่า我说或者你说都可以都可以โอเคเนาะโอเคเนาะไปเบิ่งต่อไปไปเบิ่งต่อไป工作累或者无聊时喝一杯酒就好นี่เป็นลักษณะเป็นประโยคสังสรรค์หน่อยนึงเนาะ工作แปลว่าอย่าง工作แปลว่าเฮ็ดเวียกเล่แปลว่าเมื่อยเนาะกงจัวเล่ก็แปลว่าเฮ็ดเวียกเมื่อยหัวเจอหรือว่าเนาะหูเลี้ยวชื้อชื้อตัวนี้จะแปลว่าเวลานั่นเองเนาะหูเลี้ยวชื้อก็แปลว่าเวลาเซ็งๆเบื่อๆความหมายเบื่อๆในเซ็งๆเนาะเวลาเบื่อๆเวลาเฮ็ดเวียกเมื่อยหรือว่าเวลาเบื่อๆเนาะเฮ้ออีเป๋จูคำว่าอีเปแปลว่าจักจอกในที่นี้จะแปลว่าคันอีเปแท้ๆจะแปลว่านึ่งจอกแต่ในที่นี้ความหมายก็คือว่าดื่มเบียร์จักจอกก็ดีแล้ว
ความหมายรู้สึกดีแล้วเนาะความหมายเนาะในประโยคนี้เนาะความหมายเฮ็ดเวียกเมื่อยแล้วรู้สึกเสียงเสียงเวลารู้สึกเสียงเสียงก็ต้องการดื่มเบียร์พักผ่อนสักพักหนึ่งเนาะรู้สึกดีเนาะโอเคเนาะต่อไป今天做或者明天做都一样今天มันอย่างมื้อนี้做มันเฮ็ด或者หรือว่า明天做หรือว่ามื้ออื่นเฮ็ด都一样ก็แปลว่าคือกันนั่นแหละความหมายก็คือกันหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงแปลว่าเฮ็ดมื้อนี้หรือมื้ออื่นก็คือกันเนาะก็คือกันความหมายว่าสมมติเวียกทีหัวหน้ามอบให้เนาะถ้าเฮาเฮ็ดมื้อนี้หรือเฮ็ดมื้ออื่นก็เฮ็ดคือกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเฮ็ดมื้อนี้อาจจะดีกว่ามันไวให้มันแล้วก่อนเนาะความหมายเนาะความหมายก็คือปะโอเคเนาะเอาไปเบิ่งตัวต่อไปต่อไป你坐火车火车或者飞机来你坐คำว่า坐ในที่นี้จะแปลว่าขี่เนาะ火车มันอย่างรถไฟเนาะ或者หรือว่า飞机แปลว่ายนต์เนาะ来แปลว่ามาเนาะความหมายก็คือเจ้าขี่รถไฟหรือขี่ยนต์มาสมมุติว่าเขาไปจีนเนาะเขามาจีนแล้วมูนักเรียนทำการถามมาเจ้าขี่รถไฟมาหรือเจ้าขี่ยนต์มาอันนี้เป็นการถามกันว่าเจ้าขี่รถไฟหรือว่าขี่ยนต์โอเคเนาะต่อไป我漂亮或者她漂亮ในประโยคตัวนี้เนาะส่วนใหญ่ในประโยคตัวนี้จะแม่นเป็นผู้หญิงเป็นคนเว้าเนาะถูกต้องเนาะก็คือบ่แม่นอาจารย์เป็นคนเว้าผู้ชายเนาะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นเป็นคนเว้าจริงถูกคําว่าวัวมันค่อยแสดงในที่นี้ค่อยเป็นผู้หญิงเนาะแต่อันนี้ประโยคตัวอย่างให้เข้าใจเนาะ漂亮แปลว่างามเนาะ或者หรือว่า他ก็เป็นผู้หญิงอีกคนนึงก็คือลาวผู้นั้นเนาะ漂亮งามเนาะก็คือค่อยงามหรือว่าลาวงามอันนี้สมมุติว่าเป็นผู้หญิงเนาะค่อยเป็นผู้หญิงแต่ถามผู้ชายผู้หนึ่งก็คือถามว่าค่อยงามหรือว่าเรางามเป็นการเปรียบเทียบกันเนาะการเปรียบเทียบกันอันนี้เป็นเพราะฉะนั้นเนาะมาฮอดจุดนี้หลายคนอาจจะเรียนรู้ได้หลายเนาะเกี่ยวกับประโยคตัวนี้เรียนรู้ได้หลายเกี่ยวกับคําว่า或者หรือว่า还是เนาะการแนะนําก็สิ้นสุดเท่านี้เนาะถ้ามีอย่างที่คาใจก็สามารถถามได้เนาะ